ผมอาจจะเป็นเด็กอายุประมาณ12-13 ปีครับมันแบบว่าผมควบคุมตัวเองไม่อยู่ครับส่วนผมก็ต้องทำใจไว้ก่อนผู้ต้องหายอมรับว่าก่อเหตุล่อลวงเด็กเข้าไปแล้วก็บีบคอจากนั้นข่มขืนนะครับเป็นแม่เป็นแม่ใช่ไหมแม่ที่น้องน้องที่สาวไม่ได้มาเป็นป้าอย่างนั้นน่ะพี่สะพ้ายมองไม่เห็นเลยพี่จ๊ะนี่ถือถนัดจังเลยครับโอเคติดเลยสวัสดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายเจ้าวันนี้แก้มหอมมีเรื่องจะมาขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าที่อยู่ในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายเนื่องจากว่าที่ประเทศไทยตอนเนี้ยมีข่าวนะเจ้าที่ทำมือเฮาเสียใจกันชื่อน้องแก้มพอดีน้องเปิ้นอาจจะชื่อเดียวกับแก้มหอมนะเจ้าอายุ13 ปีที่ถูกข่มขืนนะเจ้าทำร้ายแล้วโยนทิ้งจากรถไฟลงมาข้างทางเลยนะเจ้าก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค้นหาก็ปรากฏว่าถูกเจ้าหน้าที่บนรถไฟเนี่ยข่มขืนนะเจ้าน้องเบิ้นอายุแค่13 ปีเองตอนนี้เนี่ยทางที่เมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นเรื่องราวที่กระทึกปนท้องกระทบกระเทือนสะเทือนใจที่สุดเลยนะเจ้าเพราะว่าเฮาในฐานะของตัวแก้มหอมก็คือในฐานะของแม่หญิงที่อยู่ในประเทศไทยคนหนึ่งแล้วในส่วนตัวคือเรื่องของความปลอดภัยอะเจ้าถ้าท่านไหนมีลูกสาวมีพี่สาวมีน้องสาวแม้กระทั่งก็หอมนี่ห่วงอาจารย์แม่นะเจ้าเมื่อก่อนอาจารย์แม่ไปวิ่งตอน5:00แล้วมันมีข่าวคนออกมาใส่บาตรอ่ะไม่ยิงแล้วโดนข่มขืนก็หอมฮืออาจารย์แม่หยุดวิ่งเลยนะเจ้าที่ไปวิ่งไปออกกำลังกายตอน5:00ต้องฮือหยุดฮือเศร้าเลยวันนี้เนี่ยก็หอมมาไล่ดูข่าวเดี๋ยวจะมีคลิปข่าวนะเจ้าฮือดูของน้องเพิ่นเนี่ยก็หอมก็เลยแบบอดมาได้นะเจ้าแล้วก็นึกถึงตัวเองแล้วก็ไหว้พระไหว้เจ้าขอบคุณตีแก้มหอมผ่านมาได้จนถึงใหญ่จนมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าบนรถไฟนั้นตัวแก้มหอมเองเดินทางตลอดเลยนะเจ้าเห็นที่นั่งรถไฟแล้วก็อดไปได้นึกถึงนั่งดูว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เสี่ยงนะเจ้าในเรื่องของที่จะโดนลวนลามหรือว่าอย่างต่างๆเนี่ย วันนี้ที่เมืองไทยเนี่ยเพิ่นมีการรวบรวมรายชื่อนะเจ้าบัญชีหาว่าวพร้อมเอกสารขอเปลี่ยนแปลงกฎหมายข่มขืนต้องประหารนะเจ้าโดยใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตเนี่ยเซ็นกำกับแล้วคาดตัวใหญ่ๆว่าเพื่อเสนอเปลี่ยนแปลงบทลงโทษข่มขืนเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเอาบัตรประชาชนไปใช้ในทางอื่นนะเจ้าแล้วเดี๋ยวในส่วนของสมาชิกกู้ไอเดียทีวีก็หอมจะมีสแตมป์GTV ประทับตรงหน้าทำครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันเอกสารของพ่อแม่พี่น้องเพื่อใครจะเอาไปใช้อย่างอื่นนะเจ้าและในสำเนาบัตรประชาชน
พาสปอร์ตนะเจ้าหรือว่าใบขับขี่นะช่วยเซ็นนะเจ้าลายเซ็นแล้วก็เขียนวันที่คาดทับไว้นะเจ้าสำคัญก็คือเขียนตัวใหญ่ทับตรงนั้นไว้ว่าเพื่อเสนอเปลี่ยนแปลงบทลงโทษข่มขืนเท่านั้นป้องกันการเอาเอกสารไปใช้ในทางอื่นนะเจ้าก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายอ่ะรบกวนนะเจ้าช่วยส่งใบเนี่ยมาที่สถานี Good Idea TV อเมริกานะเจ้าเลขที่13035 Tom White Way Unit K Norwalk California 90650ส่วนท่านที่มีญาตินะเจ้าอยู่ที่เมืองไทยเมืองลาวเนี่ยสามารถส่งมาที่ Good Idea TV เชียงใหม่นะเจ้าเลขที่399/12ถนนมหิดลตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50000นะเจ้าฉะนั้นก้มหอมก็ก้มหอมเห็นแล้วก้มหอมแบบนึกถึงอ่ะว่าเรื่องพวกนี้นะเจ้ามันมีคนไม่ยิงโดยเฉพาะไม่ยิงเราเนี่ยโดยเฉพาะไม่ยิงเอเชียได้ซ้ำไม่ใช่เฉพาะไม่ยิงไทยนะเจ้าที่ถูกข่มขืนแต่ว่าบางคนที่รอดชีวิตเนี่ยก็บักกล้าที่จะไปแจ้งความแบบว่าย่านหรือว่ากลัวว่าจะอายหรือว่าจะถูกแบบว่าตาหน้าถูกประนามเนี่ยเจ้าจะมีครอบครัวลำบากฉะนั้นเนี่ยมีเยอะมากเลยนะเจ้าที่แก้มหอมได้มาพูดคุยได้มาโอรมกับหลายๆคนทางนี้เนี่ยว่าสิทธิไม่ยิงที่น่าสงสารกลุ่มนี้นะเจ้าที่โดนข่มขืนแล้วประกาศจะมาเหมือนตังอเมริกาตังอย่างเงี้ยนะเจ้าแค่ประจายมาจับโน่นจับนี่นี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะเจ้าก็ฟ้องกับอย่างกันสารพัดเลยแต่ไม่ยิงเอเชียเฮาเนี่ยเวลาโดนข่มขืนหรือว่าอย่างเนี้ยเจ้ามันต้องมีบทลงโทษอย่างที่มันหนักนะเจ้าที่บ่ทําให้คนที่คิดบ่ดีนะเจ้าก็หมอบ่ได้ว่าผู้ชายดีๆมีเยอะเหมือนกันแต่ผู้ชายเร็วๆก็ที่คิดแบบนี้ที่จะทําร้ายไม่ยิงนะเจ้าวันนี้เนี่ยมีข่าวแม้กระทั่งละอ่อนเนี่ยอายุ4ขวบยังโดนข่มขืนก็มีตัวแก้มหอมตอนอายุ15ก็มีเพื่อนอายุ15โดนข่มขืนก็มีวันนี้แก้มหอมก็เลยในฐานะที่เป็นเจ้าของ Good Idea TV นะเจ้าซึ่งเป็นทีวีไทยลาวของเราในอเมริกาเนี่ยพอเป็นอีกหนึ่งสื่อที่จะช่วยนะเจ้าขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยลาวนะเจ้าหรือว่าพี่น้องชนเผ่าทุกคนเนี่ยช่วยเปิ้นฮ้องว่าเป็นบัญชีหางว่าวนะเจ้าช่วยสนับสนุนกฎหมายที่ว่าข่มขืนแล้วต้องประหารชีวิตนะเจ้าเพื่อออกมาป้องกันลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนแล้วก็ทำเมื่อคนที่คิดบดีเนี่ยคนที่มีจิตใจบดีอย่างพวกนี้เนี่ยอย่างน้อยก็หื้อมีจิตสำนึกหื้อมันเป็นเหมือนการล้อมกรอบนะเจ้าล้อมหัวไว้ป้องกันไว้วันนี้เจ้าหอมก็เลยอยากจะมาฝากประชาสัมพันธ์ข่าวนี้นะเจ้าขอบคุณนักๆเลยขอบใจหลายๆนะเจ้าสำหรับสมาชิกทุกๆท่านเจ้าขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าสบายดี